สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งมีเว็บไซต์ลบพื้นหลังง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกมาบอกกันค่ะบางคนอาจจะรู้แล้วใครที่ยังไม่รู้ตามครูกุ้งมาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เข้าที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า remove bg ค่ะ r e m o v e b g นะคะจากนั้นกด enter ได้เลยค่ะเมื่อถึงหน้านี้นะคะก็เข้าที่อันแรกเลยนะคะ remove background from image ค่ะก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ remove image background นะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งให้ดูภาพที่จะทำการลบ background นะคะเห็นไหมคะว่าข้างหลังมีคนจำนวนมากแล้วก็มีสิ่งของด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองลบดูนะคะว่าเขาสามารถลบได้เหลือแต่คุณครูกุ้งอย่างเดียวได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกหนึ่งรูปนะคะก็คือรูปนี้มีพื้นหลังตัวนกด้วยนกแก้วดูซิว่าจะสามารถลบได้หรือเปล่านะคะเมื่อถึงหน้าเว็บไซต์นี้นะคะก็ให้มากดที่อัปโหลด image ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะลบ background ออกนะคะตอนนี้คุณครูกุ้งเก็บไว้ที่ desktop นะคะเอารูปตัวนี้ก่อนละกันค่ะกดที่ open ได้เลยค่ะพอเราเลือกรูปมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าพื้นหลังเขาลบให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแต่เราสามารถแก้ไขรูปภาพของเราได้ด้วยนะคะเราลองไปที่ Edit กันก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาสามารถมี background ข้างหลังที่สวยงามเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาหรือเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะคะใครที่ต้องการ background ในนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูกุ้งลองเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะคะเอาเป็นอันนี้ละกันเห็นไหมคะเขาก็จะทำพื้นหลังให้เลยลองอีกสักหนึ่งอันเอาที่อันนี้แล้วกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเลือกดูแล้วไม่ชอบใจไม่อยากได้ก็ให้เลื่อนไปด้านบนแล้วให้เปลี่ยนที่คำว่า color ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบเบอร์ได้นะคะพื้นหลังของเราเป็นเบอร์แค่ไหนถ้าใครไม่ต้องการนะคะก็ให้มาที่ color นะคะแล้วก็ให้เลือกตัวนี้ค่ะก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะคะสามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกได้เช่นเดียวกันนะคะให้มาที่รูปแปลงนี้ค่ะอันแรกก็จะเอาไว้ลบสิ่งที่มันเกินมานะคะเราต้องการลบออกตรงนี้เป็นแปลงนะคะขนาดของแปลงถ้าอยากให้ขนาดหัวแปลงเล็กก็ลดลงนะคะอยากให้ขนาดหัวแปลงใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้เรามองไม่เห็นชัดให้กดที่รูปบวกนะคะเป็นการซูมอินเข้าไปตอนนี้ทรงผมคุณครูกุ้งรู้สึกว่าจะเกินมานิดนึงเราก็สามารถลบทิ้งได้นะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนอันไหนที่มันขาดหายไปนะคะก็ให้ไปที่คำว่า restore นะคะสมมติคุณครูกุ้งลบผมออกไปนิดนึงแล้วกันแล้วลองมาที่คำว่า restore นะคะแล้วก็กดย้อนกลับไปแบบนี้นะคะแบบนี้หรือพื้นหลังแบบนี้นะคะก็จะมาให้แบบนี้ถ้าเราทำไม่ถูกนะคะเราลบมาเกินก็ให้กดที่ย้อนกลับตัวนี้ค่ะง่ายสุดเลยค่ะ undo แบบนี้นะคะเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็กดที่ดาวน์โหลด image นะคะเขาก็จะทำการดาวน์โหลดลงมาที่ตรงนี้ให้นะคะหรือว่าในดาวน์โหลดตรงนี้นั่นเองค่ะสามารถเอารูปภาพนี้นะคะไปตกแต่งเพิ่มเติมทำ PowerPoint หรือว่าเอาไปใส่ในปกต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูกุ้งขออีกสักภาพนึงนะคะดูซิว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถลบได้หรือเปล่าไปที่อัปโหลด image นะคะ
แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการค่ะกด Open นะคะแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปใน Edit นิดนึงค่ะรู้สึกว่าผมยังจะไม่เรียบร้อยอยากจะลบทิ้งนะคะก็ให้มาที่รูปผูกกันนี้นะคะเราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกเลยถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมนะคะก็มาที่ Restore เมื่อเราแก้ไขได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้กดที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วกดที่ดาวน์โหลด Image อีกรอบนะคะแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราเราก็สามารถนำภาพนี้ไปตกแต่งได้แล้วนะคะเป็นยังไงคะการลบพื้นหลังไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะทำได้ง่ายๆไม่ต้องทำการล็อกอินไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำภาพของเราไปตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ